สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุฑามาสณสงขลาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบำบัดและเลขศาสตร์รหัสลับไคโรค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนเกิดวันพุธค่ะคนเกิดวันพุธซึ่งเป็นคนที่วาจาดีเสน่ห์ดีพูดจาเจรจาอะไรก็น่าเชื่อมั่นเชื่อถือไปหมดเลยนะคะรวมถึงว่าอาจารย์มีบอกเอาไว้ด้วยว่าการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภและช่วงอายุนะคะจะเป็นอย่างไรคุณจะพบเจออะไรบ้างในช่วงอายุนั้นนะคะมีรายละเอียดไว้หมดเลยค่ะไปชมกันได้เลยนะคะพยากรณ์ดวงชะตาคนเกิดวันพุธค่ะคนเกิดวันพุธเนี่ยนะคะเด่นที่สุดเลยก็คือวาจาช่างพูดช่างเจรจาดีมากทีเดียวนะคะและก็ยังเหมาะเกี่ยวกับการทำการเงินการค้าได้ด้วยเพราะว่าดาวพุธเด่นเนี่ยค้าขายอะไรก็จะดีนะคะเรามาดูกันที่บุคลิกลักษณะนะคะผู้หญิงที่เกิดวันพุธค่ะจะเป็นคนที่วาจาดีมีเสน่ห์มากทีเดียวนะคะช่างพูดช่างเจรจาฉอเลาะนะคะแล้วก็เป็นคนที่เปิดเผยพูดจาเปิดเผยหมดเลยแล้วก็รวมไปถึงว่าอาจจะทำอะไรเร็วไปหน่อยขาดความละเอียดละออพิถีพิถันนะคะแต่ข้อดีนะคะมีความทรงจำมีมันสมองในการจำเป็นเลิศทีเดียวจำชื่อคนได้จำโน่นนี่ได้เอาอกเอาใจคนเก่งนะคะแล้วก็ทันยุคทันสมัยมากทีเดียวค่ะชอบแก้ปัญหาให้คนอื่นเป็นคนที่วางแผนแยบยลมากนะคะจะชอบที่จะแบบว่าโอ้มีเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องใช้ไหวพริบต้องแก้ปัญหาต้องวางแผนน่ะนะคะและที่สำคัญก็คือรู้หลบเป็นปลีกรู้หลีกเป็นหางเลยทีเดียวค่ะนะคะข้อดีของผู้หญิงที่เกิดวันพุธก็คือจะรู้จักกาลเทศะในเรื่องของการแต่งตัวการแสดงออกนะคะไปงานไหนสังคมไหนจะแต่งตัวยังไงจะวางตัวแบบไหนและก็ยังจะชอบบันเทิงเริงใจใครอยู่ใกล้ผู้หญิงที่เกิดวันพุธอ่ะไม่เหงาแน่นะคะเฮฮาปาร์ตี้ได้นะคะรวมไปถึงว่าไม่ค่อยถือเนื้อถือตัวนะคะชอบคบคนที่ต่ำกว่าได้ด้วยค่ะนะคะไปอยู่ในวงสังคมไหนก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราเรียกว่าคบได้ตั้งแต่ยาจกยันเศรษฐีคบได้ตั้งแต่คนกวาดถนนยันรัฐมนตรีนะคะอันนี้คนเกิดวันพุธเนาะคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะจะทำมาหากินคล่องกว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนเนาะโดยเฉพาะจะเจรจาต่อรองอะไรเหล่านี้นะคะส่วนคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะพูดจาในเรื่องเจรจาต่อรองเนี่ยเชื่อไม่ได้มากนักอาจจะใช้เล่ห์เหลี่ยมมากเกินไปหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบว่าดิ้นได้อะเนาะนะคะและก็เหมือนกับว่าเราเรียกว่าพูดอะไรไม่ยอมจนอ่ะไม่จนหนทางสามารถพูดได้ตลอดและบางทีก็เลยขาดความน่าเชื่อถือนะคะบุคลิกของผู้หญิงที่เกิดวันพุธนะจะเป็นคนค่อนข้างอวบท้วมสดใสร่าเริงนะคะผู้ชายอยากอยู่ใกล้อ่ะคนแบบนี้นะคะเจรจาก็ไพเราะอ่อนหวานและแถมมันสมองยังเฉียบแหลมไงแต่ทีนี้ข้อเสียก็คืออารมณ์ปรวนแปรหน่อยนะคะปรวนแปรขึ้นลงอะไรเงี้ยดูมีหลายบุคลิกดูกลายเป็นคนแบบว่าบุคลิกหลากหลายมากเกินไปจนบางทีก็ดูเป็นข้อเสียเหมือนกันเพราะว่าคนรอบข้างตามไม่ทันว่าอยู่ๆเป็นอะไรอีกแล้วจะเอายังไงนี่อะไรแบบนี้นะคะส่วนผู้ชายที่เกิดวันพุธนะคะเป็นคนที่ชอบวงสังคมชอบเฮฮาปาร์ตี้ชอบคบหาสมาคมกับผู้คนพูดจาดีมีเสน่ห์ค่ะชอบติดต่อกันค้าเนาะแล้วก็ไปไหนมาไหนเนี่ยวาจาเนี่ยจะทำให้ผู้คนเปิดรับเราได้ง่ายๆแต่บางทีก็หวานเจื้อยจนดูเหมือนไม่จริงใจไปเหมือนกันนะคะเห็นคนอื่นทำอะไรเนี่ยคนเกิดวันพุธเนี่ยทำได้หมดเลยแต่ว่าทำได้ผิวเผินไงทำได้ผิวอะไรแบบนี้นะคะและข้อเสียก็คือวางใจคนรอบข้างมากเกินไปทำอะไรละหลวมไม่ละเอียดไม่รอบคอบนะคะการเงินก็รั่วไหลไปหมดไงแต่ข้อดีของคนเกิดวันพุธโดยเฉพาะผู้ชายนะคะรักบ้านรักครอบครัวกตัญญูต่อพ่อแม่พี่น้องมากทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็มีความสามารถที่ค่อนข้างไม่ธรรมดานะเป็นคนที่ล้มลุกคลุกคลานได้หลายครั้งทีเดียวค่ะ
มีเสน่ห์ดีมากแม้จะไม่เจ้าชู้ก็จะมีคนมารักมาชอบมีคนมาหลงเสน่ห์ได้ก็เพราะว่าปากเป็นเอกนี่เองรูปร่างลักษณะของผู้ชายที่เกิดวันพุธก็ตัวใหญ่ค่ะอวบท้วมแล้วก็ถือว่าเป็นตัวใหญ่เป็นยักษ์ก็ได้นะสูงใหญ่มากทีเดียวนะคะและก็ชอบทำอะไรแบบล้นมือล้นพ้นตัวนะคะโดยดวงแล้วผู้ชายที่เกิดวันพุธนะจะมีโอ๊ยสาวรักสาวหลงสาวแก่แม่ไม้ติดกันเกลียวเด็กๆก็ชอบคนแก่ก็รักใคร่เมตตาดีด้วยด้านการศึกษานะคะคนที่เกิดวันพุธไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเหมาะแก่การศึกษาด้านการทูตศิลปะการสื่อสารสื่อสารมวลชนหรือจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้ค่ะนะคะถ้าเรียนเศรษฐศาสตร์การเงินการบัญชีท่าทางว่าเรียนได้แต่คงไม่ได้ใช้ประโยชน์ในด้านการงานนะคะยกเว้นว่าในที่สุดไปเป็นนักขายประกันอันนี้ด้วยมัธุรสวาจาด้วยวาจาที่หวานเชื่อมมีเสน่ห์รู้จักวิธีพูดอาจจะมีคนใช้บริการเยอะก็ได้นะคะคนเกิดวันพุธเนี่ยรักในการเรียนนะคะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาเลยทีเดียวมีความรู้มีประสบการณ์รอบด้านนะคะเรียกได้ว่าเป็นเอนไซโคปีเดียเคลื่อนที่ได้เลยทีเดียวค่ะแต่ไม่ชอบเรียนในโรงเรียนไม่ชอบเรียนในระบบนะคะเรียนจากประสบการณ์ของตัวเองแบบลงมือทำอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เรียนรู้จาก YouTube เรียนรู้จากอะไรที่มันแบบไม่ต้องไปเรียนในโรงเรียนน่ะชอบการนอกระบบอ่ะนะคะแต่ไปได้ดีด้วยนะคนเกิดวันพุธเนี่ยค่ะไม่ชอบเรียนด้านใดด้านหนึ่งเป็นอย่างเดียวเนาะชอบเรียนรอบด้านน่ะแล้วก็อาจจะชอบภาษาต่างประเทศชอบการพัฒนาอะไรใหม่ๆอะไรที่มันมาใหม่เนี่ยคนเกิดวันพุธชอบทั้งนั้นเลยเราจะเจอคนเกิดวันพุธต้องไปซื้อโทรศัพท์ที่ออกใหม่อยู่เรื่อยๆต้องรับรู้เทรนด์นั้นเทรนด์นี้ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอาจจะแบบเทรนด์แฟชั่นใหม่ๆก็รับรู้นะคะรวมไปถึงทำอาหารทำขนมนะคะสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านอะไรที่ตัวเองรู้เนี่ยออกสู่ภายนอกได้ด้วยแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เนาะเขามีแบบเป็นยูทูบเบอร์สายกินสายทำอาหารอะไรเงี้ยคนเกิดวันพุธทำได้หมดเลยค่ะส่วนด้านอาชีพการงานนะคะการพูดการเจรจาทุกอย่างเป็นนักพูดนักโต้วาทีนักหนังสือพิมพ์นักข่าวนะคะได้หมดใช้ภาษาก็เหมาะภาษาศาสตร์ก็ได้นะคะเป็นนักแปลเป็นล่ามเป็นไกด์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดร้านขายเครื่องเขียนขายหนังสือขายอะไรที่วิบวับแพรวๆเช่นขายเพชรขายพลอยก็ได้นะคะแล้วก็เป็นพนักงานเอกสารธุรการไปรษณีย์อะไรเหล่านี้ก็รุ่งนะคะรวมไปถึงเป็นครูค่ะเพราะว่าวาจาดีเป็นติวเตอร์สอนเก่งเป็นคอนซัลท์ก็ได้นะคะเหมาะมากทีเดียวค่ะด้านการเงินนะคะกว่าจะรวยเนี่ยต้องต่อสู้ดิ้นรนเยอะทีเดียวค่ะนะคะต้องทำงานเยอะตั้งแต่ในวัยหนุ่มสาวนะคะกว่าจะได้เงินมาก็ต้องโอ้ลงแรงเหนื่อยยากเสียเหงื่อนะคะและก็ต้องบอกเลยว่าเสียเงินไปกับการเรียนรู้ช่องทางหาช่องทางหาโอกาสว่าอะไรจะเหมาะกับตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ลงทุนไปกับการศึกษาเยอะทีเดียวค่ะแล้วในวัยกลางคนเนี่ยมันก็จะทำให้การลงทุนไปกับการศึกษาของเราก็ได้เงินได้ทองดีนะเพราะฉะนั้นการเงินของคนเกิดวันพุธเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะค่ะเป็นการลงทุนไปก่อนลงทุนศึกษาหาความรู้หรือลงทุนในระยะยาวแล้วค่อยเก็บผลประโยชน์อะไรไว้ทีหลังนะคะเก็บกินไปได้ยาวนานได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะลงทุนในธุรกิจก็เกี่ยวกับการเช่าซื้อเช่นให้เช่าที่ดินสร้างอพาร์ตเมนต์คอนโดให้คนอื่นเช่าแล้วเราเก็บกินไปได้ยาวนานอะไรแบบนี้นะคะก็ได้ด้วยธุรกิจนะคะเหมาะแก่การอยู่ใกล้ๆสถานศึกษาใกล้ๆโรงเรียนใกล้ๆโรงพิมพ์ใกล้ๆไปรษณีย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะดีมากทีเดียวถ้าถามว่าคนเกิดวันพุธจะร่ำรวยไหมเนี่ยนะถ้าผู้ชายค่ะมีโอกาสได้เมียรวยนะคะส่วนถ้าผู้หญิงที่เกิดวันพุธนะคะก็อาจจะเป็นหลังบ้านของผู้ใหญ่อะผู้ใหญ่อาจจะเป็นแค่ข้าราชการที่กินเงินเดือนประจำไม่ได้รวยมากแต่คุณผู้หญิงที่เกิดวันพุธก็จะไปทำใ
สามีรวยได้ไปเจรจาหลังบ้านน่ะนะคะแต่ได้ผลประโยชน์ที่ดีมีคนเกรงอกเกรงใจด้วยนะทีนี้ด้านความรักค่ะความรักของคนเกิดวันพุธเนี่ยเป็นความรักที่ก็ดีนะสามารถเข้าอกเข้าใจกันได้ดีทีเดียวค่ะนะคะถือว่าเพศตรงข้ามชอบเพศตรงข้ามรักกันนะคะเปิดเผยไม่ซับซ้อนดีความรักไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะคะผู้หญิงที่เกิดวันพุธน่ะส่วนใหญ่จะได้คู่ครองที่มีอำนาจวาสนาอาจจะไม่ได้มีเงินมากแต่มีอำนาจวาสนาดีมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแล้วคุณนี่แหละคุณผู้หญิงวันพุธนี่แหละจะไปส่งเสริมสามีในที่สุดแล้วก็จะทำให้ชีวิตดีเจริญก้าวหน้าและร่ำรวยได้ส่วนคุณผู้ชายมีโอกาสได้เมียรวยเป็นหนูตกถังข้าวสารได้นะคะแต่ก็ถึงได้เมียรวยก็ไม่ใช่นั่งกินนอนกินนะคนเกิดวันพุธก็สามารถต่อยอดดำเนินกิจการนะคะของภรรยาของครอบครัวภรรยาให้มันโอ้ยแตกยอดไปอีกได้อีกไกลเลยทีเดียวค่ะหรือได้ใช้โอกาสช่องทางอันนั้นเนี่ยทำให้ธุรกิจของตัวเองขยายใหญ่โตก็ได้นะคะมีดวงว่าคนเกิดวันพุธที่เป็นผู้ชายจะไม่ได้มีอายุมากกว่านะคะหรือได้เมียเป็นแม่ไม้แต่ก็อยู่กันได้ยืดนี่แหละนะคะหญิงชายที่เกิดวันพุธนะคะถ้าแต่งงานช้าแต่งงานตั้งหลัง35เป็นต้นไปเนี่ยโอเคเลยทีเดียวค่ะนะคะโดยมากก็อาจจะต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยหาให้สนับสนุนให้นะคะถ้าผู้ใหญ่ว่าดีผู้ใหญ่สนับสนุนว่าเหมาะสมก็จะแต่งไม่จำเป็นต้องรักกันมากก็ได้นะคะแต่งเพราะความเหมาะสมได้นะคะแล้วแต่งกับคนที่อายุห่างกันเยอะๆนี่แหละจะดีคลองคู่กันได้ยืดยาวส่วนเรื่องสีนะคะสีที่เหมาะเนี่ยเป็นสีแห่งธรรมชาติหมดเลยเนาะสีเขียวของใบไม้สีน้ำตาลสีเอิร์ธโทนอะไรเหล่านี้นะคะเป็นสีของธรรมชาติแล้วก็สีท้องฟ้าก็ได้นะสีท้องฟ้าสีน้ำทะเลที่เป็นสีแห่งธรรมชาติเนี่ยได้หมดเลยค่ะด้านสุขภาพนะคะสุขภาพของคนเกิดวันพุธเนี่ยจริงๆแล้วก็ถือว่ามีโรคภัยเบียดเบียนเล็กๆน้อยๆตั้งแต่เด็กเนาะให้ระวังโรคลมชักให้ระวังที่เกี่ยวกับกระดูกและฟันผิดปกตินะคะอาจจะแบบกระดูกผิดรูปฟันมีปัญหาบ่อยนะคะแล้วก็พอโตขึ้นอาจจะกระดูกทับเส้นประสาทอะไรแบบนี้เนาะหรือให้ระวังโรคที่เกี่ยวกับประสาทสมองนะคะคนที่เกิดวันพุธเนี่ยถ้ามีลูกเนี่ยก็ต้องระวังด้วยว่าลูกอาจจะเป็นออทิสติกลูกอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนากับสมองได้ด้วยนะคะทีนี้พออายุเยอะๆเนี่ยค่ะต้องดูแลเรื่องการกินการอยู่การนอนของตัวเองให้มากๆเลยทีเดียวค่ะนะคะตั้งแต่อายุ50ปีเป็นต้นไปเนี่ยส่วนใหญ่คนเกิดวันพุธจะต้องกินยาประจำแล้วล่ะนะคะพอเริ่มมีโรคภัยเบียดเบียนต้องดูแลแบบว่าสตริกกันเลยในเรื่องของการอยู่การกินอะไรแบบนี้นะคะส่วนด้านโชคลาภคนเกิดวันพุธเนี่ยมีนะเมตตาดีวาจาดีเป็นเสน่ห์ถือเป็นโชคลาภของตัวเองแล้วนะคะมันจะเปิดทางตัวเองไปอื่นๆเนี่ยนะคะแต่ไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภเช่นเล่นหุ้นเล่นหวยนะคะเรามาดูเรื่องช่วงอายุกันดีกว่าค่ะ 1-15 อาจารย์จะไม่พูดนะคะเป็นช่วงอายุที่อยู่ในการดูแลของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ปกครองอยู่แล้วค่ะทีนี้ตั้งแต่อายุ 16-22 นะคะช่วงนี้เป็นวัยรุ่นการศึกษาเล่าเรียนก็ไปได้เรื่อยๆนะคะอาจจะมีดวงย้ายที่อยู่อาศัยหรือย้ายสถานที่เรียนย้ายโรงเรียนอาจจะย้ายตามพ่อแม่หรืออะไรแบบนี้นะคะช่วงวัยนี้ของคนเกิดวันพุธเนี่ยมีเกณฑ์กำพร้าพ่อแม่ได้ด้วยนะคะอาจจะสูญเสียไม่พ่อก็แม่หรือไม่ก็พ่อแม่ยังอยู่แต่เราต้องย้ายไปอยู่ในการเลี้ยงดูของญาติพี่น้องเป็นต้นนะคะทีนี้พอช่วงอายุ23-27นะคะช่วงนั้นเป็นช่วงชีวิตมีสีสันมากคุณจะได้พบเจอเรื่องราวหลากหลายวาไรตี้เลยทีเดียวค่ะนะคะตัวเองถ้าทำงานก็จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันหลายบทบาทมากเลยนะคะมันดูเหมือนกับว่าโอ้ได้ไปเจอสังคมใหม่อะไรใหม่ๆอะไรที่ไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยนะคะได้รู้ในช่วงนี้เนาะจะเพลิดเพลินเจริญใจมากทีเดียวค่ะ
ข้อควรระวังก็คือระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะทางรถการเดินทางโดยไม่คาดฝันนะคะอาจจะต้องพักฟื้นอยู่ระยะหนึ่งช่วงอายุ28ถึง32ค่ะช่วงนี้ได้ดิบได้ดีเป็นช่วงที่ตั้งตัวได้เลยคนเกิดวันพุธจะตั้งตัวได้ในช่วง28ถึง32นี่แหละค่ะมีทั้งพลังอำนาจมีวาสนาบารมีให้บูชาดาวพฤหัสด้วยนะคะกิจการงานช่วงนี้จะคล่องตัวมากผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูมีเงินทุนสักก้อนหนึ่งในการจะได้ทำธุรกิจส่วนตัวได้ด้วยค่ะช่วงอายุ33ถึง36เจริญก้าวหน้ามากทีเดียวนะคะคนเกิดวันพุธเนี่ยสามารถขยับขยายกิจการนะคะแล้วก็แนะนำให้บูชาพระประจำวันเกิดนะช่วงนั้นจะยิ่งเจริญก้าวหน้ามากนะคะแต่การงานก็ระมัดระวังหน่อยอย่ารีบเร่งอย่าขยับขยายสาขาให้มันเกินตัวเกินความรับผิดชอบของตัวเองนะคะถ้ารับผิดชอบไม่ไหวอย่าทำเพราะว่ามันจะเสียมากกว่าได้ระหว่างช่วงอายุ37ถึง46นะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีบ้านเป็นของตัวเองสามารถซื้อบ้านซื้อที่ดินแล้วก็มีกิจการเป็นของตัวเองสามารถนำพากิจการไปเจริญรุ่งเรืองได้นะคะเป็นช่วงวัยที่เหมาะแก่การแต่งงานอย่างมากทีเดียวค่ะนะคะถ้าคุณแต่งงานไปก่อนช่วงนี้จะตกพุ่มไม้เหมือนกันแต่ถ้ายังไม่แต่งนะคะช่วง37ถึง46เหมาะแก่การแต่งงานค่ะนะคะหรือถ้าตกพุ่มไม้ไปนานแล้วก็แต่งงานได้ใหม่เหมือนกันนะคะและก็อยู่กินกันไปได้ยืดยาวเลยทีเดียวช่วง47ถึง49นะคะกอบเก็บอะไรเป็นเงินเป็นทองมากเลยทีเดียวค่ะอุปสรรคไม่เยอะแล้วก็แต่มันมีข้อเสียเหมือนกันก็คือว่าอยู่ๆก็เป็นโรคเครียดวิตกกังวลวิตกกังวลแต่เรื่องของคนอื่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดเวลาเลยค่ะนะคะเพศตรงข้ามและลูกหลานที่เป็นเพศตรงข้ามกับเราแต่นำโชคลาภมาให้ช่วงอายุ50ถึง55นะคะทุกอย่างพร้อมมูลเลยทีเดียวค่ะมีชื่อเสียงเกียรติยศดีกิจการงานก็ขยายตัวได้ดีมีลูกหลานบริวารที่น่าชื่นใจนะคะไม่รู้จะทุกข์ทำไมแต่ว่าเป็นช่วงที่คุณอยู่ก็ทุกข์ใจกังวลใจไปหมดเลยทีเดียวช่วงนี้ต้องหันหน้าเข้าวัดบ้างแล้วนะคะพอ56ถึง58นะคะเป็นช่วงที่ลูกหลานอาจจะนำปัญหามาให้อาจจะนำปัญหามาปรึกษามีเรื่องทุกเรื่องเดือดร้อนใจจริงๆแล้วถ้าคนเกิดวันพุธหันไปเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจเป็นคอนซัลท์เป็นหมอดูเนี่ยนะคะช่วงนี้ก็เหมาะนะเพราะว่าจะรับเจอแต่ปัญหานะคะจะมีคนนำเรื่องเดือดร้อนเรื่องทุกข์ใจมาให้แล้วเราก็แก้ไขไปมันก็เท่ากับว่าเราเจอปัญหาแล้วเจอปัญหาบ่อยๆทุกวันเลยในช่วงนี้ค่ะแก้เคล็ดเสริมดวงไปด้วยการเป็นหมอดูนะคะต่อมาค่ะช่วง59ถึง65ช่วงนี้คุณจะได้เดินทางได้ท่องเที่ยวได้ไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนท่องเที่ยวอย่างมีความสุขเลยทีเดียวค่ะนะคะสุขกายสุขใจลูกหลานพร้อมพรั่งบริบูรณ์พร้อมหน้าเลยด้วยนะคะถือว่าดีมากทีเดียวค่ะนะคะอาจารย์ก็จะแบบว่าเอาไว้แค่นี้เนาะคนเกิดวันพุธเนี่ยถือว่าช่วงอายุยาวกว่าคนอื่นแล้วนะของคนอื่นเนี่ยจะได้แค่60ของคนเกิดวันพุธเนี่ยยาวมาถึง65ปีเลยทีเดียวค่ะหลังอายุ65ก็ถือเป็นกำไรชีวิตเนาะวิธีแก้กรรมของคนเกิดวันพุธนะคะแนะนำให้ทำบุญกับคนยากจนคนพิการซ้ำซ้อนนะคะแล้วก็คนที่เป็นโรคจิตประสาทนะคะอย่างเช่นมีบ้านกึ่งวิถีหญิงบ้านกึ่งวิถีชายนะคะหรือว่าโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับดูแลผู้ป่วยทางด้านโรคประสาทอะไรเหล่านี้เนาะทำบุญแบบนั้นจะยิ่งดีค่ะนะคะบุญบารมีเหล่านั้นจะทำให้หนักกลายเป็นเบาอุบัติเหตุของคุณก็จะเจอเล็กๆน้อยๆนะคะและเอาแรงตัวเองไปช่วยเหลือในด้านสาธารณกุศลนะคะไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังอะไรแบบนี้ก็จะดีกับดวงชะตาของคุณมากทีเดียวค่ะ
ดังนั้นขออวยพรให้คนเกิดวันพุธนะคะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์หญิงด้วยนะคะอาจารย์จะได้ทำคลิปดีๆมาบอกเล่าแก่คุณกันค่ะขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ